ูนะฮะเราจะไปเพจที่ถูกใจนะฮะตับขึ้นมามีอะไรบ้างนี่ไงออกนี่อะไรบาเก้ขึ้นมาก่อนเลยขึ้นมาก่อนเลยอะไรวะโอ้ยตายแล้วโอเคก่อนสาวโสดจะตัดสินใจพี่อาร์ตอธิบายเรื่องเพจบาเก้หน่อยไหมได้ครับผมคือยังไงยังไงเรามาทำความรู้จักหนุ่มโสดที่คุณเลือกเอาไว้2คนเริ่มจากโพเดียมหน้าอเล็กอเล็กเป็นเจ้าของร้านดอกไม้นะครับส่วนพี่อาร์ตนะครับเป็นเจ้าของสวนยางพาราสวนเล็กๆกี่ไร่ครับพี่อาร์ตประมาณ 6-70 ไร่เฉพาะสวนยางพาราครับแล้วก็เฉพาะสวนยางพารา 6-70 ไร่ครับแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีสวนปาล์มครับแล้วก็มีสวนกาแฟครับอย่างละต้นโอเคแล้วก็ไม่ต่ำกว่า60ไร่เหมือนกันนะนิดๆหน่อยๆ100กว่าไร่นิดๆหน่อยๆโอเคเอาละตอนนี้นะฮะหนุ่มโสดมาใหม่เพิ่งมาเลยอ่ะซึ่งแหมฟอร์มสดเหลือเกินกับ1ใน4จตุรเทพหัวหน้าโพเดียมล่ะที่อยู่มาต้นซีซั่นไม่เคยได้คัดดิเดตนี่คือครั้งแรกจะเป็นใครที่ได้เดตอยู่ที่คำถามของสาวโสดเนี่ยนะครับเชิญครับขอดูเพจ Facebook ได้ไหมคะว่ากดไลค์เพจอะไรไว้บ้างเธอขอตรวจ Facebook ของคุณว่ากดไลค์อะไรไว้บ้างหวยมันบ่งบอกความเป็นตัวตน 100% เลยอ่ะโหดเป็นกันนะเนี่ยเอาล่ะเพราะนั้นนะฮะจากพรรษาที่อยู่มาในรายการนะฮะเราจะมาตรวจสอบช่องทางโซเชียลมีเดียของพี่อาร์ตก่อนอะไรโอ้โหตามเพจกันนี่ชิบออกเลยเอามามาเลยครับเอาละเว้ยงั้นเชิญดูนะฮะเราจะไปเพจที่ถูกใจนะฮะตับขึ้นมามีอะไรบ้างนี่ไงออกนี่อะไรบาเก้ขึ้นมาก่อนเลยขึ้นมาก่อนเลยอะไรวะทำงานโอเคอันนี้อะไรเนี่ยบริการหาคู่เอาละมึงเอาละมึงนี่อินเนอร์แมนยูทูความงามเครื่องสำอางPJ Farm โอเคเพจเพื่อนช้อปปิ้งและการค้าปลีกเพจเพื่อนครับพ่อพาเที่ยวเปรี้ยวเยี่ยวลาดโอเคCK อาหารสัตว์แล้วก็นี่บาเก้อีกทีโอเคประมาณนี้รู้เรื่องโอเคไม่มีผู้หญิงเลยเหรอไม่มีไม่มีไม่มีอะไรอย่างงี้เลยแล้วไม่มีเก้เอาล่ะดูคลีนน่ะดูคลีนน่ะนะแล้วดังมีคำถามเชิญชนะมีคำถามไหมถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงกดติดตามไอ้เพจหาคู่อันนั้นอ่ะก็ผมเป็นคนโสดนะครับก็เหมือนกับมาเทคนี้เอานี่แหละถูกป่ะผมโสดจริงๆครับโอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้กูว่าบันเทิงมาเพจที่ถูกใจของอเล็กบ้างตับเข้าไป YouTube Easy New Pretty Shop Thailand อะไรเข้าไปดูหน่อยสิ Pretty Shop นี่มันอะไรที่จำไม่ได้มีโอ้โหไหนดูอ๋อความงามความงามแหมโอเคดาราโซเชียลแคมนักบัญชีนิตยสารลูกทุ่งไทยอันนี้ดิเป็นดีเจเก่าครับอ๋อโอเคจัดฟันชีวิตติดสปาอันนั้นแน่สปาแบบไหนสปาอะไรสปาอะไรมึงไม่เคยอ๋อเป็นอาหารเสริมโอเคขายเพื่อนนี่คืออะไรขายอะไรครับขายเพื่อนนี่อะไรมีอะไรขายเปล่าสถานีติดผมเดี๋ยวนะซื้อขายกล้องมือ2ต้องดูเลยครับว่าเช็คไอ้กดไลค์ตั้งแต่ตอนไหนนะฮะโอ้ธรรมดามากเลยไม่มีอะไรเลยส่วนมากจะเป็นครีมแบบไม่มีอะไรครับโสดจริงๆครับผมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะโอ้โหคลีนมากถือว่าคลีนมากเดี๋ยวนะครับกูไม่เชื่อถูไปลึกๆก่อนถูไปลึกๆก่อนไม่มันเลยแต่ต้องมีมันต้องมีมันต้องโผล่อะไรมาบ้างแหละไม่มีครับไม่ควรจริงคลีนครับเดี๋ยวต้องมีโอเคถือว่าอเล็กเป็นหนุ่มโสดมาใหม่เออแถมให้ละกันลองเข้าไปดูลายมันดูโอเคถือว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีนะฮะเอาแล้วโอ้ยตายแล้วโอเคก่อน
สาวโสดจะตัดสินใจพี่อาร์ตอธิบายเรื่องเพจบาร์เกนได้ครับผมคือยังไงยังไงคือปกติแล้วผมต้องรีวิวครับสถานที่ท่องเที่ยวเพจหรือสินค้าหรือเพจที่ขายของอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ก็จ้างให้แบบรีวิวพวกสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เริ่มเปิดประเทศโควิดเริ่มหายไปอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเน้นการท่องเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยครับแล้ววันก่อนมันมีงานอยู่จ็อบนึงที่แบบให้ไปหาเพจของพวกเนี้ยครับผมก็เลยต้องไปกดถูกใจให้เพื่อให้เพจมันเด้งขึ้นมาข้างหน้าครับเอ๊ะบัดนึงนะแล้วพี่อาร์ตทำอาชีพอะไรนะส่วนปลาส่วนปลาส่วนกาแฟแต่ว่าพอดียอด follower ใน IG อ่ะครับแล้วก็ใน TikTok มันค่อนข้างจะสูงนะครับก็จะได้งานรีวิวด้วยก็รีวิวได้แล้วก็ถ่ายงานด้วยมีการถ่ายแบบบ้างเล็กน้อยครับอ๋อเอาละสบายใจได้นะฮะสบายใจได้ครับอาชีพเสริมว่าอย่างนั้นเถอะ